รองคู่เอกของเราวันนี้139ปอนด์ครับมงคลเพชรดาบพงศ์191กับปาวายเกียรติวินัยนี่ขึ้นหน้าจอให้ชมเอาประวัติคร่าวๆก่อนครับนี่ครับมุมแดงนะครับแหมหน้าตานี่ผ่านศึกมาเยอะเลยครับสำหรับมงคลเพชร10ครั้งครับชนะ60เสมอ5แพ้15ผลงานล่าสุดนะครับเอาชนะวุฒิชัยเอาไว้ที่สนามมวยอตก.นนทบุรีครับก็เป็นแบบคลินิคอลน็อกเอาท์ด้วยนะครับในระหว่างช่วงหลักคังแก๊งศอกขวานะครับทางด้านของมงคลเพชรเก๋านะครับประกบประสบการณ์สูงครับส่วนปาวายครับปาวายเกียรติวินัยนี่ไปทำงานต่างประเทศมานะครับแล้วก็คัมแบ็กกลับมาอีกครั้งนึงนะครับในวัย23ปีครับจากหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีครับปาวายเกียรติวินัยแฟนมวยจอตู้ก็คงจะรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีแล้วครับกลับมาแล้วครับภาคนี้โดยวินัยกุลเฉลียงนะครับให้การสนับสนุนครับด้านของป่าวายนี่เคยแพ้อินทรีทองปอพิรพัฒน์มาที่วิกหมอชิดนะครับที่เขาโชว์ฟอร์มไว้ล่าสุดครับมวยคู่นี้รสนิยมเหมือนกันนะเพราะว่าแผ่นหลังของทั้งคู่นะมีรอยสักที่ติดแผ่นหลังกันนี่ข้างหลังของทางด้านมงคลเพชรดาบพงศ์191ใช่ครับแต่เดี๋ยวแผ่นหลังของทางด้านป่าวายมั้งครับก็ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันนะไม่ได้เปรียบดีด้วยโอ้โหเนื้อเต็มไปหมดแล้วครับครับของดีของดีครับแต่ถ้าเป็นมุกตลกตลกที่เขาคุยกันเล่นล่างเวทีเขาบอกว่าน้องไปนอนทับหนังสือพิมพ์ที่ไหนมาครับคู่นี้รูปร่างป่าวายสูงยาวเห็นชัดเจนเอาย้ำนะครับว่าคุณชุดเกียรติเพชรครับสวัสดีปีใหม่กับสิทธิ์เกียรติเพชรวันอังคารที่9มกราคมนี้จัดหนักจัดเต็มนะครับเปิดมิติใหม่ของปี2561เลยครับฤทธิ์วดาสอนนิพาพรเจอนนทกิจต่อหมอศรีเสือคิมครับจากเมืองจันทร์เสือร้ายครับเจอนภพลลูกพระคริสต์วรวุฒิบ่าววียินเจอเพชรสวรรค์สร้างมัญจาขุนศึกน้อย19ประพลเจอปืนกลชำนินาบอนแทนชัยสันติอุบลเจอทองคูณสิทธิ์พนัญเชิงรักเอราวัณกับแฟนฉันประกรณ์พรสุรินีการันตีความมันถึง 200,000 บาทเพชรบ้านไร่สิงห์มวินเปิดหัวคู่แรกกับทัพทีมทองสอจอเล็กเมืองนนท์โอ้โหมาแล้วครับพี่น้องครับความยิ่งใหญ่ที่รอพี่น้องมาร่วมสวัสดีปีใหม่กับคุณชุนเกียรติเพชรศึกเกียรติเพชรศึกแห่งศักดิ์ศรีมีคุณภาพเป็นเลิศที่สนามมวยลุมพินีรามอินทรากิโลเมตรที่2ครับบนเวทีกระพริบตาไม่ได้นะครับอันตรายทุกเสี้ยววินาทีครับทั้งมงคลเพชรแล้วก็ทางด้านของป่าหวายครับมงคลเพชรนายาปาร์ควิวเดิมนะครับตอนนี้มาใช้สีเสื้อของดาบตำรวจพงศักดิ์ทัพภูมิกับสีเสื้อดาบพงศ์191ครับนี่ก็จอมเก๋าเลยความจริงประสบการณ์ความเก๋านี่ก็ไม่ได้หนีกันเท่าไหร่นะครับเจ้าป่าหวายนี่ก็ไม่ธรรมดาครับลูกศิษย์ของผู้ใหญ่วินัยกุลเฉลียงนะครับผลดีจากศรีราชาเอาครับขยับเข้าไปครับอาศัยความใหญ่ครับวันนี้เหมือนรุ่นน้องนะครับเจ้าป่าหวายเนี่ยกระชับพื้นที่อุ้ยแข้งขวาทักทายพี่ก่อนแล้วนะครับป่าหวายยกแรกอยู่ครับแต่ว่ามวยใหญ่นี่ประมาทไม่ได้ครับ139ปอนด์นี่มันหนักแรงทั้งแข้งและหมัดตั้งรับเหนียวเลยมงคลเพชรยกแรกขอระวังตัวอยู่ในเกมตั้งรับวัดใจกันเรียบร้อยเดี๋ยวให้น้ำให้ท่าก่อนกลับมาว่ากันใหม่ในยกต่อไปยกที่2ผ่านไปแล้วครับยกแรกดูใจอย่างเชิงวัดระยะกันมาเรียบร้อยยกที่2ต่อไปนี้ไม่ต้องอย่างเชิงแล้วครับนึกได้คิดได้ทำเลยครับนี่ครับเข้าไปมันลองกำลังวงในกันหน่อยจังหวะกันอยู่ครับป่าวายวันนี้นี่ได้เปรียบรูปร่างช่วงชกส่วนมงคลเพชรเนี่ยได้เปรียบอายุครับพี่แกะครับครับ30แล้วผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะบอก30ยังแจ๋วครับเพลงของยอดรักสลักใจพี่เขาบอกว่าพี่เขาเจ็บมาเยอะครับเอาป่าวายอาศัยความใหญ่เดินหมดเข้าไปแต่เราดูมงคลเพชรครับแก้ด้วยการขวางหน้าความเก่าครับดูครับลูกแก้ครับแค่ขวางคำนะป่าวายมุดเอาคอมาจับล็อกคอไม่ได้ครับป่าวายนี่อาวุธที่ถนัดของเขาเกมของเขาเท่าที่ดูมาก็คือเข่าครับเป็นมวยเข่านะสำหรับป่าวายความสูงความยาวแต่ว่าจะเข้ามาล็อกคอจะเข้ามาคีบมงคลเพชรได้หรือเปล่าเอ้าจับคีบได้แล้วตีโอ้โหมาสกูดแข้งขวานำไปก่อนนะครับครับต้องลงทุนนะต้องมีอาวุธนำอาวุธเสริมคือจะจังหวะจะพลาดไปได้แหละครับมงคลเพชรเนี่ยคือเก่าก็จริงนะแต่ถ้าพลาดนี่ก็อาจจะโดนลงโทษได้ง่ายๆครับต้องไม่หลวมต้องไม่พลาดแล้วครับทั้งคู่เลยครับจังหวะมันทันกันครับคู่นี้โอ้แต่ว่าเจ้าป่าวายนี่หายไปนานเลยครับ
ไปพักร่างกายอยู่พักใหญ่เลยครับป่าวายเอากลับมาภาคนี้เป็นอย่างไรไปนานก็จริงแต่คุณวินัยคุณเฉลียงบอกไม่ได้ไปเที่ยวปีใหม่ที่ไหนเลยซ้อมอย่างเพื่อรอชกวันนี้อย่างเดียวเลยไม่ได้ไปเที่ยวปีใหม่เลยกลับมานี่เจอของแข็งซะด้วยครับยังตีกันไม่ได้ครับแยกออกมาระดับนี้จะมาเจออ่อนๆไม่ได้แล้วครับสำหรับป่าวายแต่รูปร่างของแกมีชกกับใครก็ไม่เสียเปรียบใครใช่ครับเอาครับมึงคนเพชรมีลูกทีบแล้วทีทำลายจังหวะก่อนอุ้ยมาบวกหมัดครับเมื่อสักครู่นี้โดนนะครับเดี๋ยวไปนี่นะดีลงนวมเยอะฮะทางด้านมงคลเพชรเอาแล้วตั้งลำได้ตั้งลำได้มงคลเพชรสับสอกแทงเขามันไปเป็นชุดเหมือนกันครับชิบไวทำไวระยะประชิดนี่ต้องระวังศอกนะครับทางด้านของป่าหวายครับเนี่ยครับถ้าเกิดบล็อกศอกได้จับตีได้นี่ก็น่าจะทะลุเป้าครับเพียงแต่ว่าต้องระวังศอกของมงคลเพชรนี่ครับแกไม่ได้บอกก่อนล่วงหน้านะครับว่าจะฟันไปที่ไหนครับบนเวทีไม่มีมีดพกครับมีแต่ศอกกับเข่าครับเอาเนี่ยครับเนี่ยสับอีกแล้วครับมงคลเพชรอย่าถอดใจนะป่าหวายถอดใจเด็ดขาดเวลาเจอมวยเก่าแล้วเขามาแบบหนักต้องมาแบบขู่ๆเพราะนี่เพิ่งยก2เท่านั้นครับหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์หัวใจของป่าหวายเหมือนกันครับแล้วครับต่อยลำตัวครับมงคลเพชรกระแทกหมัดซ้ายป่าหวายแขนซ้ายสูงครับหมดยก2ครับกรรมการบุญเลิศแก้วพิทักษ์เช็ดเนื้อเช็ดตัวแล้วก็สับมือชกเอาละครับยกที่3ครับลุยต่อมวยรุ่นน้าตอนนี้ครับเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินครับผมจะพูดไม่ผิดนะพี่แกนะมวยรุ่นน้าครับจะว่าน้าก็ได้จะว่าพี่ก็ได้จะว่าอาก็ได้จะว่าน้าก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าบางทีบางครั้งชื่อก็เอาไว้แค่เรียกนะฉันมีไว้วางของครับก็ดูกันไว้ทำอะไรอ่ะต้มซุปนะแต่ดูที่วิธีการชกของป่าหวายนะครับวันนี้หัวใจด้วยครับป่าหวายหัวใจนะครับเท่านั้นตีเข่าขวาครับเจอเข่าซ้ายของป่าหวายครับเสียบขวามาครับมงคลเพชรเจอซ้ายของป่าหวายครับเนี่ยครับในเนี่ยครับระยะแบบนี้นี่ทางด้านของป่าหวายจะทำได้ดีครับแต่ว่าเจอซ้ายของมงคลเพชรนี่ครับก็สู้เข่าเลยครับนี่แก้ด้วยการขวางแต่ว่าจะขวางอยู่หรือเปล่าแต่ว่าป่าหวายนี่ตอนนี้เดินหน้ากระซวกแล้วครับถ้าชกต่อมวยรุ่นคุณน้านี่ก็ต้องทนให้ได้ในยกต้นๆครับถ้าคุณน้าเนี่ยระยะท้ายๆก็จะอาจจะแผ่วได้ครับมีแผ่วได้ครับฉะนั้นป่าหวายต้องทนเอาไว้ก่อนในช่วง1 2 3นี่ครับแยกแยกตีไม่ได้กรรมการต้องแยกครับเดินครับมงคลเพชรแทงเข่าซ้ายครับมงคลเพชรครับแทงขวามาครับป่าหวายยังไงครับแม่กลายเป็นมงคลเพชรนะครับเปิดเกมครับมวยรุ่นคุณน้าแหละครับวัย30ครับเจอเข่าขวาของป่าหวายป่าหวายปัดขาปัดขาแล้วจะแทงเข่าขวาตามครับจะช้าไปนิดนึงเจอเข่าซ้ายของมงคลเพชรโอ้ลีแลกกันที่ในเลยครับโอ้กลับกลายเป็นตัวเล็กตอนนี้ครับกระซวกตัวใหญ่นะครับดูครับมงคลเดชจะได้ใจแล้วขู่ใหญ่เลยครับขู่เลยครับขู่ศอกแล้วตอกด้วยเข่าล้ออยู่ข้างเชือกครับต้องไม่ให้รุ่นพี่ขู่ได้นะป่าวายครับต้องสู้ครับต้องสู้ครับดูครับเกมของมงคลเพชรโอ้เดี๋ยวครับคือตี2เม็ดนี้นี่ป่าวายมีสะดุ้งเลยครับเอาพยายามจะตั้งกำแพงคาไว้ครับโอ้เหมือนจะแผ่วลงนะครับป่าหวายเดี๋ยวแผ่วไม่ได้นะแทงขวาครับทางด้านของมงคลเพชรดูฮะมวยตัวสั้นกว่าเล็กกว่านะครับทางด้านของมงคลเพชรเป็นฝ่ายขย่มครับป่าหวายป้องกันแต่ว่าไม่ได้ป้องกันอย่างเดียวนะครับก็พยายามสวนตลอดเหมือนกันนะครับแต่เจอขวาของมงคลเพชรซ้ายมาครับป่าหวายครับ อยู่ที่ระบบหายใจนะครับเพราะว่าป่าหวายเองก็หายไปนานเปิดช่องไม่ได้ครับมงคลเพชรจะตีได้ทุกจังหวะดูครับป่าหวายพยายามสวนกลับโต้เถียงกลับนี่ฮะมันต้องฮึดครับมันต้องฮึดลูกฮึดมาแล้วของป่าหวายเอาแล้วครับบอกแล้วครับนี่ฮะฮึดขึ้นมามวยรุ่นพี่อย่างมงคลเดชฮึดก็สะดุ้งเหมือนกันเอาละโดนแทงเนื้อเน้นๆก็สะดุ้งเหมือนกันก็บอกแล้วครับก็บอกแล้วครับถ้าเกิดสู้ก็มีรู้ชนะครับถ้าเกิดยอมนี่ก็จบไปซะทีเดียวเลยศอกเข่าซ้ายของป่าหวายครับเข่าขวาของมงคลเพชรป่าหวายแทงเข่าขวามาขยันฟันมากขึ้นแล้วก็ขยันแทงมากขึ้นโทรศัพท์02-662-6555คิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นมปลาคิวไลฟ์นมบีมีคุณภาพโตโยต้าไฮลักซ์ลีโวปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตและก็ยาบำรุงร่างกายเต็กคู่ยกที่4ครับ
โอ้ยเข้มข้นขึ้นฮะยกที่4นะเรียกว่ายกระดับขึ้นมาอีกเลยยกนี้โอ้เนี่ยครับเข่ากับเข่าครับวัดกันเลยแต่มงคลเพชรหนีไม่ออกก็ต้องสู้ครับขยับเข้ามาครับโอ้ป่าหวานล็อกต้นน้ำต้นน้ำนี่มงคลเพชรมีแกร่งอยู่ครับโอ้โหสกรูมาแทงเนี่ยเม็ดนี้มงคลเพชรจะแก้ยังไงดีครับแม่มวยรุ่นน้องห่างกันถึง7ปีนะครับตอนนี้นี่เล่นวงในในเกมที่ถนัดแล้วครับป่าหวายทรหดอดทนของป่าหวายถือว่าใช้ได้นะครับยกที่3ที่ผ่านมาแต่ว่ายกนี้ป่าหวายเริ่มพยายามเถียงโอ้โหโดนศอกครับป่าหวายมงคลเพชรพยายามใช้อาวุธลับครับหมายถึงศอกกับหมัดครับต้องระวังศอกละครับคือประกันศอกได้ก็อย่างอื่นโอ้ยแข้งซ้ายขึ้นก้านคอครับแทงข่าวขวาครับโอ้โหหมัดขวาเจอแข้งซ้ายขึ้นก้านคอแข้งซ้ายทีนึงครับโดนครับแข้งซ้ายล่วงเลยครับทางด้านของมงคลเพชรครับโอ้โหเตะไป 4-5 แข้งครับสุดท้ายสำเร็จครับป่าหวายครับดอกสุดท้ายเป็นก้านคอหรือเปล่าแล้วต้องดูอีกนิดนึงครับก้านคอก็รับรางวัลพิเศษนะครับมีค่าฝีมือให้ครับแต่ว่าน่าจะเมาตั้งแต่แข้งแรกแล้วชนะไปแบบเทคนิคอลน็อกเอาท์ครับ TKO น็อกแบบเทคนิคอลน็อกเอาท์ไม่ดูอีกรอบหนึ่งว่ามีเตะก้านคอหรือเปล่าแต่โดนหลายครั้งฮะนี่ครับดอกสุดท้ายนะฮะเกิดแล้วจ้าก็ถือว่ามาแจ้งเกิดนะบำรุงร่างกายแก้คูนะครับแข้งซ้ายนี่เอียงไปก่อนนะครับชายโครงครับโอ้แล้วแล้วก็ซ้ายบริเวณเนี่ยครับเตะไปบริเวณต้นแขนแล้วก็เนี่ยครับขวาก้านคอครับแทงเข่าขวามาครับเดี๋ยวดูแค่สุดท้ายครับก้านคอครับโอ้ก้านคอครับนี่ครับก้านคอครับคุณผู้ชมครับต้องได้รับนะครับต้องให้แล้วตอนนี้ต้องให้ครับดูอีกครั้งนึงฮะดูอีกครั้งนึงครับโอ้โหนี่ครับแล้วก็แกต้นแขนดีๆไปก้านคอมันเข้าล่องแข้งพอดีครับนี่ครับซ้ายสูงแล้วก็โอ้เรียบร้อยครับนี่เมาแล้วนะครับแล้วก็แข้งนี้เติมแข้งครับเตะจนแขนซ้ายชาไปหมดแล้วครับพูดง่ายๆว่า3แข้งนี้ก้านคอล้วนๆครับแขนขวาครับชาเลยฮะแขนขวาดูฮะโอ้เนี่ยครับคือแข้งซ้ายล้วนๆแล้วก็คอล้วนๆเลยครับเนี่ยครับปักเข้าให้ครับลงเลยก็มี3จุดนะครับที่รับเมื่อสักครู่ครับบริเวณซี่โครงครับต้นแขนแล้วก็คอครับโอ้โหแต่คอนี่คือมันเป็นจุดที่กระดูกอ่อนนะครับเตะดีจริงๆครับป่าหวายลูกเตะซ้ายนี่ครับปักคือก็ดอกนี้ฮะเตะแบบเด็ดขาดในดอกสุดท้ายรับรางวัลพิเศษด้วยนะครับต้องให้ค่าฝีมือเขาเลยนะครับใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยน็อกคู่ต่อสู้นะครับ